ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยที่ออกมาประเมินมาตรการเพิ่มกำลังซื้อเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายผ่าน4โครงการของรัฐนะคะบอกว่าช่วยกระตุ้นการจับจ่ายได้จริงโดยเฉพาะในภาวะที่กำลังซื้ออ่อนแรงรายได้ลดลงแบบนี้ซึ่งมองว่าน่าจะได้ประโยชน์กันทุกกลุ่มทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนที่ต้องการจะช่วยเหลือเป็นกลุ่มพิเศษนะคะรวมไปถึงโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะคุณสิริมาค่ะคนละครึ่งก็ให้คุณผู้ชมติดตามนะคะเพราะว่า14มิถุนายนสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยสามารถลงเพิ่มเติมได้16ล้านสิทธิ์นะคะแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งโครงการที่มีข้อท้วงติ่งมาจากทางสมาคมค้าปลีกเขาบอกว่าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยค่ะอาจจะใช้ยากไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดสำหรับบางคนที่อยากจะใช้เนี่ยค่ะต้องเติมเงินเข้าไปในเป๋าตังค์หลังจากนั้นก็จะได้เงินกลับมานะคะวิธีการนี้อาจจะยากเพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยค่ะเขาจับกลุ่มคนที่มีบัตรเครดิตถ้าหากว่ารัฐได้มีการปรับเงื่อนไขหรือว่าปรับขั้นตอนการใช้ก็น่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านะคะซึ่งทางสมาคมค้าปลีกเขาบอกว่าถ้าเกิดประชาชนที่ใช้บัตรเครดิตเนี่ยค่ะมีการปรับเงื่อนไขให้ได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้ประชาชนอยากจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพค่ะกำลังมีการระบาดของโควิด-19 แล้วก็มีหลายคลัสเตอร์ค่ะส่งผลให้ประชาชนกังวลนะคะไม่อยากออกจากบ้านไปไหนส่วนหนึ่งก็สะท้อนได้เนี่ยค่ะบรรยากาศในห้างค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นห้างย่านลาดพร้าวนะคะเงียบเหงาทุกโซนเลยค่ะสะท้อนว่าตอนนี้ประชาชนกำลังกังวลการระบาดของโควิด-19 สมาคมค้าปลีกไทยเข้าไปสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเดือนพฤษภาคม2564นี่นะคะประชาชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายทั้งยอดซื้อต่อบินแล้วก็ความถี่ในการจับจ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็มีผลจากมาตรการควบคุมเวลาการให้บริการด้วยนะคะเขาพบว่ายอดขายของสาขาที่เปิดให้บริการเนี่ยค่ะลดลงร้อยละ30-35ขณะที่ร้านสะดวกซื้อมีการปิดให้บริการในช่วง17:00-16:00ยอดขายก็หายไปประมาณ120-125ค่ะไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบนะคะคุณผู้ชมร้านค้าขนาดเล็กๆรวมไปถึงตลาดก็เงียบเหงาไม่ต่างกันทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านค่ะบางคนเขายอมรับนะคะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาออกจากบ้านในรอบหลายเดือนแล้วก็ออกมาซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะตั้งหลายเดือนแล้วเพิ่งจะออกมาเนี่ยก็มันจะเป็นจริงๆก็มาซื้อของพวกนี้มันจะเป็นจริงๆอ่ะเพราะแถวบ้านมันไม่มีก็ต้องออกมาข้างนอกถ้าเกิดมีแถวบ้านเราก็ไม่ออกมากี่เดือนแล้วที่พี่ไม่ออกมาพักที่เนี่ยตั้งแต่มกราเลยมั้งไม่ได้ออกมาเลยเพิ่งออกมาเนี่ยที่ไม่ออกเพราะอะไรก็หลายอย่างด้วยปัญหาด้วยแล้วก็เรื่องโควิดด้วยมาตรการเพิ่มกำลังซื้อและลอกใหม่4โครงการครอบคลุม51ล้านคนนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นการเติมเงินเข้าไปในบัตรผู้มีรายได้น้อยผู้พิการแล้วก็แจกเงินคนละครึ่งในระยะที่3หรือว่าเฟส3รวมไปถึงโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็มีมุมมองจากรองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยที่ออกมาบอกนะคะว่าก็ช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนได้แตกต่างกันไปแต่ว่าโครงการนึงก็คือยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยค่ะเป้าหมายคือกลุ่มคนที่เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเขาเห็นนะคะว่ากลไกในการใช้ยังไม่เอื้ออำนวยเพราะว่าคนกลุ่มนี้ค่ะเขาใช้บัตรเครดิตเป็นหลักการให้เติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็นำไปใช้ซื้อสินค้าก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็เลยแนะนำอยากจะให้ปรับกลไกให้สามารถใช้บัตรเครดิตในการจับจ่ายเพิ่มเติมจาก G Wallet ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือบัตรเครดิตประมาณ6ล้านคนคิดเป็น26ล้านใบค่ะยิ่งใช้ยิ่งได้นะถ้าจะให้ดีอาจต้องปรับจูนและให้เอื้อให้การใช้ผ่านเครดิตการ์ดจะเข้ากระเป๋าตังค์ยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผ่านเครดิตการ์ดให้เขาให้ตรงตามพฤติกรรมที่เขาเคยเป็นมันจะช่วยให้เขาเนี่ยฮะใช้จ่ายมากขึ้นส่วนประชาชนบางคนก็เห็นนะคะว่ามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อาจจะตอบโจทย์กลุ่มที่มีรายได้สูงแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะทำให้มีการใช้จ่ายเพิ่มได้หรือไม่ค่ะที่สูงไปนิดนึงอันนี้จะเป็นคนที่มีการจะเอาตังค์ออกมาจ่ายหรือเปล่าด้วยวิธีการที่เขาบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเงินค่อนข้างก้อนใหญ่ไปสำหรับที่เราต้องแบบจ่ายออกไปเพื่อจะได้เงินกลับคืนมาค่ะอย่างเราตอนนี้เองเรื่องของการจับจ่ายเราเซฟมากขึ้นไหมเซฟมากขึ้นค่ะเวลาคือจะต้องมีบัญชีรายรับรายจ่ายซื้อของที่จำเป็นซึ่งเป็นของที่เป็นปัจจัย4จริงๆของสำคัญจริงๆอะค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกเดือนพฤษภาคม2564นี่นะคะเขาทำร่วมกันกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยพบว่าความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกปรับลดลงต่อเนื่องค่ะร้อยละ41ของผู้ตอบ8สำรวจเนี่ยค่ะได้ปรับลดการจ้างงานลงไปลดชั่วโมงการทำงานแล้วก็ค่าธรรมเนียมการขายลดลงร้อยละ39ของผู้ตอบแบบสำรวจเขาบอกว่ามีสภาพคล่องไม่เกิน6เดือนก็เลยอยากจะให้รัฐสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนให้กับผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคุมต่างๆนี่นะคะก็ 41% มีการปรับลดการจ้างงาน 39% ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามีสภาพคล่องลดลงนั่นเองค่ะพอผลกระทบจากโควิด19รอบ3นี่นะครับคุณผู้ชมครับคือเรียกได้ว่าธุรกิจ SME เนี่ยฟื้นตัวได้ยากกว่าเดิมด้วยทีนี้หน่วยงานนะครับที่เขาดูแลเรื่องของ SME เขายอมรับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยสู้ไม่ไหวต้องยอมปิดกิจการเฉพาะ3เดือนแรกเนี่ยสำรวจตัวเลขมานะปรากฏว่าปิดไปแล้วกว่า 20,000 รายเลยนะฮะค่ะ 20,000 รายก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่เหมือนกันเพราะว่า3เดือนเท่านั้นนะคะช่วงไตรมาสแรกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกหลายรายค่ะที่ตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบแล้วก็รอการช่วยเหลืออย่างเช่นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการปรับเกณฑ์กันมาใหม่นี่นะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นหน่วยงานที่ดูแล SME โดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมเขาออกมายอมรับเลยนะคะว่าตอนนี้ SMEหลายรายค่ะสู้ไม่ไหวตอนนี้สสว.ก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือโดยเตรียมออกโครงการ SME คนละครึ่งค่ะมีการเปิดเผยจากคุณวีรพงษ์มาลัยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะเขาบอกนะคะว่าตอนนี้ภาพรวมเศรษฐกิจ SME ไตรมาสที่1ปี2564เนี่ยค่ะคาดว่าจะติดลบร้อยละ 4.8 จากเดิมที่คาดว่าจะมีการติดลบที่ร้อยละ 2 ถึง 2.4 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 นี่แหละค่ะเพราะว่ารอบนี้รุนแรงจริงๆนะคะกระทบต่อรายได้ภาระหนี้ทำให้ยากต่อการฟื้นตัวของกิจการโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารตอนนี้ยังคงได้รับผลกระทบนะคะผู้บริโภคชะลอตัวโดยตัวเลขยอดปิดกิจการไตรมาสแรกปีนี้มีประมาณ 20,000 รายค่ะสะท้อนจากตัวเลขลูกจ้างที่ขอชดเชยจากประกันสังคมก็สูงขึ้นมานะคะคุณผู้ชมร้อยละ200ถึงร้อยละ300หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ถ้าเทียบความรุนแรงยังไม่เท่ากับช่วงที่เกิดการระบาดในรอบที่1และรอบที่2ค่ะคือมันลดลงนะครับถ้าเทียบกับในปีก่อนเนี่ยคือเยอะมากนะครับดูจากตัวเลขประกันสังคมที่มีลูกจ้างที่มาขอคืนเงินประกันสังคมเนี่ยเกิดจากการจ้างเลิกจ้างงานเนี่ยเป็น 200-300% ประมาณนะครับนั่นเนี่ยแต่ถ้าเทียบเรื่องพีคที่สุดเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่กันยาปีที่แล้วเมื่อมีคนปิดกิจการก็มีคนเปิดกิจการนะคะมีตัวเลขเปิดกิจการใหม่นะคะคุณผู้ชมที่ 23,000 รายค่ะเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการเปิดกิจการใหม่ประมาณ 20,000 รายเนื่องจากแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยค่ะเขาไปหางานทำใหม่หรือว่าไปลงทุนเปิดกิจการใหม่อย่างเช่นไปค้าขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์และบางธุรกิจค่ะเขาปรับตัวหันมาขายออนไลน์กันมากขึ้นรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นเท่าตัวขณะเดียวกันก็มีปัจจัยบวกจากธุรกิจSME ส่งออกที่ยังพอฟื้นตัวได้เพราะว่าตลาดต่างประเทศตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้สสว.กำลังจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือ SME ด้านยอดขายแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการที่หลายๆคนเนี่ยค่ะเขาให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้บริโภคก็คือโครงการคนละครึ่งโครงการ SME คนละครึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะเขาจะดึง SME เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้ตามเป้าหมาย 100,000 รายจาก 30,000 รายในปัจจุบันเนื่องจากตอนนี้มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในปี2565นะคะที่บอกว่าสสว.ทำอะไรได้ไม่มากเพราะว่าถูกตัดงบประมาณไปร้อยละ30จากงบที่เขาขอไปประมาณ 1,000 ล้านบาทค่ะทีนี้เราลองไปพูดคุยกับผู้ประกอบการ SME นะคะคุณโชนลังสีเฉลิมชัยกิจเป็นประธานกิติมศักดิ์สมาพันธ์ SME ไทยเขาบอกว่า
จากการพูดคุยกับ SME ในหลายจังหวัดมากกว่าครึ่งปิดกิจการไปแล้วนะคะเหตุผลก็เพราะเขาแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหวแล้วก็ขาดรายได้ขณะที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ภาครัฐได้ด้วยทำให้หลายธุรกิจต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบดังนั้นจะเห็นได้ชัดนะคะว่าธุรกิจส่วนใหญ่กำลังรอเงินกู้ซอฟต์โลนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เพิ่งปรับเกณฑ์ใหม่แล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับเงินกู้โดยเร็วมากกว่าได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจริงๆคือดอกเบี้ยต่ำไม่เอาก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้มีเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการ SME นะคะทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาบอกว่าที่พอจะช่วยได้กิจกรรมการเยียวยาวิสาหกิจชุมชนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์หรือว่า virtual event เชื่อมโยงผู้ประกอบการรายย่อยกว่า140ร้านค้าให้ไปขายสินค้ากันผ่านทางออนไลน์รวมไปถึงให้คำปรึกษาทางด้านการเงินด้วยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง15มิถุนายนนี้ค่ะนี่เป็นสิ่งที่ SME เขารอคอยการช่วยเหลืออย่างเช่นร้านอาหารวันนี้ก็รอเหมือนกันนะคะเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์กับสถาบันการเงินเขาจะจับคู่ในการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจพวกร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยทีนี้ขายออนไลน์ก็ไม่ง่ายอย่างนี้เกิดขายใน Facebook เนี่ยเมื่อไหร่คุณขึ้นว่าเขียนว่าขายเนี่ยโดนปิดกั้นแล้วนะฮะค่ะตรงนี้ก็ละเมิดบางทีไปเปลี่ยนคำเอาจริงๆก็ต้องมีเคล็ดลับด้วยบางประการนะคะสำหรับการขายบนโลกออนไลน์แล้วก็ผู้ค้าออนไลน์บางคนก็บอกว่าใครว่าขายออนไลน์ง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะวันนี้ใช่ไหมคะที่จะคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจกลุ่มร้านอาหารคือมีข้อเสนอมาบอกว่าถ้าจะช่วย SME อยากจะให้ไปอุ้มSME หรือว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารก่อนเลยเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับข้อต่อหลายเรื่องทั้งแรงงานท่องเที่ยวแล้วก็สินค้าเกษตรด้วยใช่ค่ะก็วันนี้ต้องจับตาดูว่ากระทรวงพาณิชย์เขาจะจับคู่แล้วก็ทำให้ร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อได้มากขนาดไหนนะคะช่วยเหลือกันส่วนเรื่องของวัคซีนนะคะคุณผู้ชมวันนี้ที่จะเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนตั้งเป้าอยากจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันแต่ว่ามองไปข้างหน้าหลายคนก็ยังมีความหวังถึงวัคซีนทางเลือกกันอยู่นะคะทีนี้ราคาล่ะคะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะได้เห็นราคากลางกันเร็วๆนี้ค่ะสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะชัดเจนนะคะมีการเคาะนะคะว่าแน่นอนนําเข้ามาแล้วนะคะผ่านทางองค์การเภสัชกรรมจะนําเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะมีการคุยกันแล้วค่ะแต่ว่าหลายคนก็ลงทะเบียนจองไปแล้วด้วยวันนี้ทางโรงพยาบาลเอกชนจะมีการหารือกันแล้วก็เคาะราคากลางนะคะว่าประชาชนจะจ่ายวัคซีนทางเลือกที่ราคาเท่าไหร่ค่ะซึ่งนายไพบูลย์เอกแสงสีเลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเขาบอกนะคะว่านายกสมาคมได้หารือร่วมกับองค์การเภสัชกรรมซิลิกฟาร์มาผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สมาคมเนี่ยค่ะไปร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกเดี๋ยวเขาจะคุยกันวันนี้คือ7มิถุนายนนะคะแจ้งกำหนดราคาร่วมกันทีนี้มีรายงานจากสมาคมนะคะว่าราคาต้นทุนวัคซีนจะอยู่ที่ประมาณโดสละ 1,200 บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าบริการแล้วก็ค่าประกันนะคะถ้ารวมค่าใช้จ่ายและค่าวัคซีน2โดสคาดว่าราคาจะอยู่ที่ไม่เกิน 4,000 บาทและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนค่ะคุณผู้ชมจะพยายามลดราคาลงมาอีกนะคะเบื้องต้นสมาคมสั่งผ่านองค์การเภสัชกรรมประมาณ10ล้านโดสอาจจะได้รับวัคซีนตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปหรืออาจจะได้รับเร็วกว่านั้นนะคะนายแพทย์บุญวนาสินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดก็บอกนะคะว่าตอนนี้มีคนสนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง3มิถุนายนเนี่ยค่ะกว่า 800,000 คนไม่รวมกลุ่มองค์กรกว่า1ล้านรายอันนี้ก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนมากแม้จะต้องรอวัคซีนเข้ามาแล้วก็ให้บริการวัคซีนได้ในปลายเดือนกันยายนนะคะขณะที่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลนึงคือโรงพยาบาลน้องใหม่อย่างโรงพยาบาลวิมุตินะคะเป็นอีกแห่งที่เปิดให้ลงทะเบียนให้คุณผู้ชมที่อยากจะฉีดวัคซีนทางเลือกลงทะเบียนเหมือนกันนายแพทย์กฤตวิทย์เลิศอุตสาหกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวิมุตโฮลดิ้งเขายอมรับนะคะว่ามีผู้สนใจเกินเป้าหมายค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาถ้าหากว่าฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีนมาช้าเนี่ยค่ะประชาชนก็อาจจะไปฉีดวัคซีนทางเลือกอื่นๆแทนทีนี้ปัจจัยที่ทำให้วัคซีนเนี่ยค่ะสำหรับคนที่เป็นวัคซีนทางเลือกไม่ประสบความสำเร็จก็คือวัคซีนที่มาช้าหลายโรงพยาบาลเปิดจองวัคซีนทางเลือกนะคะคู่แข่งเยอะโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่ได้เปิดให้ฉีดวัคซีนทางเลือกทุกแห่งนะคะคุณผู้ชมบางแห่งเขาก็เลยบอกว่าปรับตัวเองค่ะไปฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ไปฉีดวัคซีนให้กับระบบประกันสังคมแทนค่ะ
คนที่เขาอยากจะได้วัคซีนที่เขามั่นใจในแง่คุณภาพในส่วนตัวเขานะครับเขาก็เลยอยากจะได้วัคซีนทางเลือกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาซึ่งตอนนี้รัฐบาลเพิ่งเริ่มต้นใหม่ที่จะได้วัคซีนเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทำให้ช้าหลายคนก็อยากจะได้วัคซีนทางเลือกเพื่อที่ว่าฉันฉีดได้เลยได้ไหมไม่ต้องรอไม่ต้องรอถึงกรกฎาได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยเขามองหาวัคซีนทางเลือกแต่ผมว่าวัคซีนมันเมื่อวัคซีนรัฐบาลเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าคนไทยน่าจะแฮปปี้มากขึ้นนะครับแล้วความคาดหวังกับวัคซีนทางเลือกอาจจะน้อยลงและตั้งแต่วันนี้นะคะรัฐบาลปูพรมฉีดวัคซีนทั่วประเทศสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าภาคเอกชนเนี่ยนะคะจะมีการตั้งครัวส่งอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฉีดวัคซีนทั้ง25แห่งในกรุงเทพซึ่งเป็นการบริจาคจากภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงวัตถุดิบอาหารแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันโรคเพราะตั้งแต่วันนี้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชนรวมไปถึงอสมที่อยู่ในพื้นที่ด้วยน่าจะทำงานกันหนักนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการรักษาผู้ป่วยโควิด19แล้วก็ยังจะต้องมีการบริการฉีดวัคซีนด้วยนะคะวันนี้ก็น่าจะเห็นหลายๆคนได้รับวัคซีนโควิด-19 กันอย่างทั่วหน้ามากขึ้นนะคะหลังจากที่หลายคนรอฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันนะคะส่วนวัคซีนทางเลือกคือหลายคนเขาก็วางแผนเอาไว้อาจจะเป็นเข็ม3ของตัวเองคือมีเสียงมาแล้วเริ่มบอกว่ายังไงเข็ม3ต้องมาแน่ค่ะเข็ม3บางคนบอกว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะคะเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็สร้างกำแพงภูมิคุ้มกันให้มันสูงมากขึ้นนะคะอะไรก็ตามแต่วัคซีนทางเลือกนี้ก็ช่วยทำใหเราคนไทยเข้าถึงวัคซีนได้เร็วแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นโอกาสในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะเร็วขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวรอดูว่าโรงพยาบาลเอกชนเขาจะเคาะที่ราคาเท่าไหร่นะคะจะทำให้เราจ่ายกันได้อย่างทั่วถึงหรือไม่ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ